สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับผมเดอะแพะมั่นคง Channel นะครับวันนี้นะฮะมีหูฟังรุ่นใหม่มานำเสนอนะครับคือจริงๆต้องบอกว่าเป็นหูฟังเล่าเก่าในขดใหม่นะครับวันนี้ผมจะหยิบหูฟังรุ่นนี้มานะครับซึ่งเป็นรุ่นพิเศษจาก JBL นะครับรุ่น E55BT นะครับแต่รุ่นนี้พิเศษยังไงก็คือว่าถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะครับเขาจะมีเขียนว่า Quincy Edition นะฮะซึ่งตัวนี้ก็คือ E55BT Quincy Jones Edition นะครับมาทำความเข้าใจก่อนว่า Quincy Jones เนี่ยคืออะไรนะครับ Quincy Jones เนี่ยเป็นชื่อของโปรดิวเซอร์นะครับชื่อดังเลยของประเทศอเมริกานะฮะซึ่งเขามีผลงานมากมายนะฮะเขาอยู่เบื้องหลังของศิลปินต่างๆแล้วก็รู้สึกว่าผลงานที่เขาโดดเด่นแล้วก็เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกนะฮะเขาอยู่เบื้องหลังในการแต่งเพลงให้กับศิลปินก็คือ Michael Jackson นะครับซึ่งในปีนั้นเนี่ยโอ้โหเพลงของ Michael Jackson เนี่ยโด่งดังมากๆนะฮะแล้วก็ตัวของ Quincy Jones เนี่ยเคยได้รับรางวัลนะฮะรางวัลแกรมมี่อวอร์ดนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยก็ยังจัดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องทุกๆปีนะฮะเขาได้รับรางวัลมาทั้งหมด27ครั้งนะครับจากการเสนอชื่อเข้าชิงครับถึง79ครั้งคือถ้าบอกว่าถ้าเป็นโปรดิวเซอร์เนี่ยก็คงเป็นระดับมือทองสุดๆคุณผู้ชมนะฮะซึ่งตัว Quincy Jones นะครับเขาเมื่อก่อนถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะครับถ้าใครเคยดูคลิปที่ผมรีวิวไปเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วนะครับหรือนานกว่านั้นนะฮะมันจะมีโปรดักต์อยู่ตัวหนึ่งก็คือจะเป็นของแบรนด์ AKG นะครับที่ Quincy Jones เนี่ยเขาเข้ามาเป็นโปรดิวนะฮะหรือออกแบบเรื่องเสียงนะครับให้กับโปรดักต์นะฮะปีนี้นะฮะ Quincy Jones เนี่ยเขาก็ร่วมมือกับทาง JBL by Harman นะครับซึ่งจริงๆสมัยนั้นเนี่ย AKG JBL เนี่ยจริงๆคือบริษัทในเครือเดียวกันนะครับแต่คราวนี้เนี่ย Quincy Jones เขาเรียกว่าไงมาออกแบบโปรดิวเรื่องของ Sound Signature นะฮะให้กับตัวหูฟังจาก JBL แบบโดยเฉพาะเลยนะฮะก็คือจะเป็นรุ่นนี้นะครับ JBL E55BT Quincy Jones Edition อันนี้คือที่มานะฮะเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวหูฟังกันบ้างนะครับสำหรับตัว E55BT ของ Quincy Jones นะครับคือหูฟังรุ่นนี้นะคุณผู้ชมเขาจะมีทั้งหมด2สีด้วยกันนะฮะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยจะมีสีดำแล้วก็จะเป็นสีออกสีเขาเรียกว่าไงเป็นรอสโกหรือเปล่าประมาณว่าเป็นม่วงๆนิดนึงนะครับจะเป็นดีไซน์เฉพาะนะตัวหูฟังนะครับจะเป็นลักษณะโอเวอร์เอียร์ที่มีน้ำหนักที่เบาไม่หนักมากนะครับตัวก้านหูฟังคุณผู้ชมตัวนี้มีการออกแบบนะฮะวัสดุตรงก้านด้านข้างก็จะเป็นนี่คุณผู้ชมเดี๋ยวผมแกะให้ดูขออนุญาตเลื่อนตัวก้านนะครับก้านพับจะเป็นวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมนะครับที่มีความทนทานสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมวางใจได้เลยว่ามันจะไม่หักง่ายบริเวณตัวเขาเรียก housing หูฟังนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ของ Quincy Jones อยู่นี่นะฮะตามนี้จะมีสัญลักษณ์อยู่ทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ตัวก้านเนี่ยสามารถพับได้ลักษณะอย่างนี้เลยนะครับทีนี้ถามว่าในชุดเนี่ยจะมีอะไรให้บ้างเดี๋ยวผมจะลองแกะให้ดูนะครับในหนึ่งกล่องก็จะมีผมแกะสีดีแล้วกันเนาะปึ๊บอันนี้นะครับในหนึ่งชุดเนี่ยก็จะมีหนึ่งเลยตัวหูฟังซึ่งผมหยิบมาแล้วนะฮะอยู่ตามนี้หนึ่งอันนะครับก็จะมีตัวถุงผ้านะครับซองผ้าต้องบอกว่าเป็นซองหนังหรือเปล่าแหวบนี่เป็นซองกันน้ำนะครับอย่างดี1อันนะครับเขาก็จะเขียนหน้าซองก็จะเขียนเลยว่า Quincy X JBL ก็คือเป็นการฟีเจอริ่งร่วมกันนะครับระหว่าง Quincy Jones แล้วก็ JBL อย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะครับอุปกรณ์ในชุดที่เขาให้มานะฮะแน่นอนเลยก็จะมี1จะมีคู่มือมีพวกคู่มือแมนนวลต่างๆเขาให้มาด้วยนะครับแล้วก็ตัวสายชาร์จนะครับสายชาร์จที่เป็นหัวไมโคร USB 1เส้นแล้วก็สาย AUX หรือสายที่เป็นเชื่อมต่อหูฟังเนี่ยอีก1เส้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าหูฟังตัวนี้เป็นแบบโอเวอร์เอียร์นะฮะถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะครับคือตัวเนี้ยเขาชื่อรุ่น E55BT BT ก็คือบลูทูธหมายความว่าตัวนี้เป็นหูฟังไร้สายคุณผู้ชมที่เชื่อมต่อผ่านระบบบลูทูธได้นะครับแต่ตัวนี้จะไม่รองรับการเขาเรียกไงฟังก์ชัน NFC นะครับจะใช้ได้เชื่อมต่อผ่านบลูทูธได้อย่างเดียวนะครับวิธีการใช้ก็ง่ายๆนะครับเปิดสวิตช์ด้านข้างบริเวณที่หูฟังนะครับด้านขวาจะมีปุ่มคอนโทรลอยู่นะครับ
เดี๋ยวก่อนที่จะเปิดสวิตช์เดี๋ยวผมอธิบายก่อนละกันว่าปุ่มมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็จะมีปุ่มเปิดปิดอย่างนี้กดเราเลื่อนมาครั้งหนึ่งก็จะเปิดนะครับกดอีกทีก็จะปิดนะครับปุ่มปรับระดับเสียงเพิ่มลดเสียงนะครับแล้วก็ปุ่มมัลติฟังก์ชันก็คือเป็นปุ่มถ้าเป็นในแง่ของเวลามีโทรศัพท์เข้าก็จะเป็นปุ่มรับสายแล้วก็วางสายนะครับถ้าเป็นในขณะที่เราฟังเพลงอยู่ก็จะเป็นระบบ Play Pause นะฮะอีกอันนึงก็จะเป็นฟังก์ชันบลูทูธก็คือการแพร์ริ่งบลูทูธนะครับถ้าเราต้องการจะแพร์กับบลูทูธเครื่องไหนก็กดปุ่มบลูทูธค้างไว้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นช่อง AUX สำหรับเวลาที่คุณผู้ชมเวลาฟังสมมติว่าเราฟังปุ๊บเกิดแบตหมดใช่ไหมครับก็สามารถเสียบสายแล้วก็ฟังต่อเนื่องได้ทันทีไม่ต้องมานั่งรอชาร์จแบตใหม่ด้านซ้ายคุณผู้ชมก็จะมีแค่ช่องเดียวเลยคือจะเป็นพอร์ต USB นะครับที่เป็นหัวไมโคร USB เอาไว้สำหรับชาร์จนะฮะลักษณะประมาณนี้ทีนี้ตัวถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะครับตัวผมจะให้ดูตัวแพดของ JBL E55BT ตัวนี้เนี่ยถ้าสังเกตนะครับเขาจะไม่มีช่องเลยหมายความว่าตัวเนี้ยไม่สามารถเปลี่ยนแพดได้ด้วยตนเองนะครับคุณผู้ชมตัวนี้เหมือนว่าเขาออกแบบมาเป็นพิเศษเลยตัวแพดเนี่ยจะติดอยู่กับตัวที่ housing ของหูฟังเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเป็นแพดเนี่ยคือทาง JBL เนี่ยเขาบอกเลยว่าแนะนำว่าให้ส่งไปที่ทาง JBL เขาจะให้ทางวิศวกรของเขาเนี่ยเป็นคนจัดการให้นะฮะหมายความว่าตัวเนี้ยไม่สามารถซื้อเปลี่ยนเองได้แน่นอนนะครับโอเคอันนี้คือตัวลักษณะของตัวหูฟังนะครับผมบอกสเปคบ้างนะครับตัวหูฟัง E55BT Quincy Jones Edition ตัวนี้นะฮะสเปคก็คือ1มีไดเวอร์1ตัวเป็นแบบ Dynamic Driver ขนาด50มิลลิเมตรซึ่งก็ถือว่าใหญ่ในระดับที่เป็นแบบ Full Size เลยนะฮะนอกจากนี้ตัวนี้เนี่ยรองรับการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธได้สูงสุดประมาณ15-20ชั่วโมงผมใช้คำว่าประมาณนะครับอาจจะมีลดหลั่นกันมานะครับ 15-20 ชั่วโมงแล้วก็ตัวเนี้ยรองรับการระบบฟาชาร์จนะครับคือชาร์จแค่2ชั่วโมงก็สามารถใช้ได้ยาวนานต่อเนื่องเลยครับง่ายๆเลยนะครับต่อไปก็เดี๋ยวเรามาลองทดสอบลองเทสเสียงกันดูนะครับว่า E55BT Quincy Jones ตัวนี้เนี่ยให้คุณภาพเสียงเป็นยังไงบ้างก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่วิธีการเชื่อมต่อก็ง่ายๆเลยครับให้เราเปิดก่อนเราเลื่อนมาครั้งหนึ่งก็จะมีไฟติดอยู่ด้านข้างนะครับตามนี้แล้วก็กดปุ่มบลูทูธค้างไว้นะครับคือในตัวหูฟังเนี่ยเขาจะมีระบบไว้พร้อมอยู่นะฮะถ้าเราสวมใส่อยู่เนี่ยจะได้ยินเสียงเลยว่า pairing open on off อะไรพวกเนี้ยจะมีเสียงบอกหมดนะครับถ้าเรากดบลูทูธค้างไว้ปุ๊บลักษณะการ pairing นะครับจะมีไฟที่เป็นสีน้ำเงินเนี่ยกระพริบเร็วๆอยู่บริเวณตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาเปิดอุปกรณ์ที่เราต้องการจะเชื่อมต่อถ้าใครมีโทรศัพท์ก็ใช้ได้เลยผมก็ลองเชื่อมต่อง่ายๆเลยนะครับเจอเร็วมากเลย E55BT Quincy Editionนี่ฮะก็กดแพร์ปกติซึ่งก็บอกว่า E55BT ตัวนี้นะคุณผู้ชมข้อดีของเขาเนี่ยด้วยความที่ว่าเขาออกแบบมาเป็นหูฟังโอเวอร์เอียร์นะฮะอย่างผมเป็นคนที่ใส่แว่นอยู่ใช่ไหมครับเวลาใส่เนี่ยพอมันครอบใบหูปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกว่าใส่สบายแล้วก็มันไม่บีบรัดนะฮะแล้วก็ได้เก็บคือเป็นหูฟังที่เก็บเสียงได้ค่อนข้างดีเลยในระดับนึงนะครับถึงแม้ว่าหูฟังจะไม่มีระบบ Neck Cancelling แต่เพราะว่าการออกแบบตัวแพดนะฮะมันพอดีหูแล้วก็เวลาเราสวมใส่เนี่ยกระชับไม่หลุดง่ายนะครับทั้งแว่นผมทั้งหูฟังเนี่ยมันก็ไม่หลุดง่ายก็เล่นได้เลยนะครับเดี๋ยวขอลองฟังนะฮะว่าเสียงจะเป็นยังไงบ้างโอ้โหอย่างแรกคือโอเคอย่างแรกนะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมจะต้องการเร่งระดับเสียงนะครับก็เรากดที่ตัวหูฟังได้เลยนะฮะกดที่ตัวหูฟังคือตรงปุ่มหูฟังเนี่ยก็จะมีตัวปุ่มปรับระดับเสียงที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะครับเพิ่มระดับเสียงทีนี้ถ้าต้องการที่จะเลื่อนเพลงไปด้านหน้าไปด้านหลังเราจะไม่ใช้ปุ่มตรงกลางนะครับเราจะใช้ปุ่มไอ้บวกลบนี่แหละก็คือปรับระดับเสียงนี่แหละให้กดค้างไว้จะเป็นการเลื่อนเพลงไปด้านหน้าหรือถอยหลังนะฮะกดปุ่มบวกค้างไว้ก็จะเป็นการข้ามเพลงไปถ้ากดลบค้างไว้ก็จะเป็นการถอยเพลงกลับมาถอยหลังกลับมาฟังเพลงแท็กก่อนหน้านะครับหรือเริ่มต้นแท็กนะครับส่วนปุ่มกลางเนี่ยเอาไว้สำหรับเพลย์พอสอย่างเดียวไม่ใช่ว่ากดปุ่มกลาง2ครั้งนะครับอันนี้อย่างแรกเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวขอลองฟังเสียงนิดนึงนะฮะคือถ้าเกิดจากประสบการณ์ที่ผมเคยฟังตัวรุ่นของ AKG Quincy Jones เนี่ยเสียงเขาจะหวานๆหน่อยเฮ้ยเสียงดีว่ะต้องบอกคือตัว E55BT ตัวนี้นะฮะถามว่าแตกต่างกับรุ่นเวอร์ชันปกติยังไงนะครับอันนี้หลายๆคนก็เริ่มสงสัยแล้วล่ะตัวอย่างแรกเลยในเรื่องของเสียงก่อนเสียงของรุ่น Quincy Edition นะฮะรุ่นนี้เนี่ยคือจะให้เสียงร้องนะครับที่เปิดกว่าสว่างกว่าแล้วก็หวานกว่านะครับตัวเบสนะครับ Impact
ความรุนแรงของเบสแรงปะทะของเบสเนี่ยจะน้อยกว่าตัวเวอร์ชันปกติเบสของรุ่นนี้เนี่ยมันจะเป็นเบสที่ออกไปทางสมูทนิดนึงนะครับแต่ไม่ถึงกับว่ามันจะแบบเนียนนุ่มอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะครับคือมันเป็นเบสสไตล์ JBL นั่นแหละเพียงแต่ว่ามันสมูทขึ้นแล้วก็ฟังมันลื่นหูมากขึ้นนะครับในขณะที่รายละเอียดเสียงย่านแหลมนะคุณผู้ชมถ้าเป็นรุ่น E55BT ของรุ่นปกตินะครับแหลมเนี่ยเขาจะจัดจ้านแล้วก็ออกคมๆนิดนึงนะครับในขณะที่แหลมตัวนี้นะฮะจะออกแหลมผิวๆหน่อยนะครับแล้วก็เป็นแหลมเนี่ยให้รายละเอียดของรายละเอียดย่านแหลมเนี่ยที่ดีกว่าของรุ่นปกติพอสมควรเลยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าE55BT Quincy Edition นะครับคือมันเหมาะกับเพลงแนวถ้าถามว่าพวกแนวพวกล็อกพวกเมทัลหนักๆอะไรพวกเนี้ยจะไม่เหมาะเท่าไหร่คือเวลาเราฟังเนี่ยมันจะไม่รู้สึกไม่มันมากนะครับแต่ถ้าไปฟังเพลงที่เป็นพวกเครื่องดนตรีน้อยชิ้นอย่างเพลงป๊อปเพลงร็อกธรรมดานะครับที่ดนตรีไม่หนักหรือเพลงทั่วๆไปนะครับเพลงแดนซ์นะฮะเพลงตลาดทั่วๆไปตัวนี้เนี่ยผมมองว่าค่อนข้างที่จะเป็นหูฟังอีกรุ่นนึงที่ให้เสียงโอเวอร์ออลมากๆถ้าเราไม่ได้ไปฟังพวกสับคือเดินโหดๆเพลงร้องแบบเมทัลฮาร์ดคอร์อย่างที่ผมชอบฟังอยู่ประจำเลยฮะไอ้พวกเนี้ยตัวเนี้ยมันจะฟังอ่ะรู้สึกไม่มันมากแต่ถ้าเกิดไปฟังพวกเพลงป๊อปธรรมดาหรือเพลงตลาดธรรมดาทั่วๆไปนะครับหูฟังตัวเนี้ยคุณชอนต้องบอกว่าเป็นหูฟังอีกรุ่นนึงที่ให้รายละเอียดเสียงเนี้ยมันฟังแล้วมันรู้สึกเพลินแล้วมันทำให้เราฟังได้นานไม่ล้าหูนะครับก็เรียกว่าเป็นอีกรุ่นนึงคุณผู้ชมที่ตัวเนี้ยจะมีวางขายที่ร้านมั่นคงเช่นกันนะครับซึ่งแน่นอนก็จะมีเข้ามาทั้ง2สีเลยนะครับราคานะครับตัวนี้เนี่ยยังเท่าที่ผมสอบถามมานะครับอันนี้ราคายังไม่คอนเฟิร์มนะอยู่ที่ประมาณ 6,000 น่าจะแพงกว่ารุ่นปกติเนี่ย 1,000 บาทนะครับซึ่งราคาเต็มๆมาเดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีนะครับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนพบกับผมใหม่คลิปหน้านะครับคลิปพอดีคลิปนี้หูฟังเพิ่งได้มาหมาดๆเลยคุณผู้ชมผมขอตัวไปก่อนพบกับใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับมันคงอยากให้คุณได้เชื่อใจอยากให้คุณได้เชื่อในGadget มันคงมันคงอยากให้คุณได้มั่นใจอยากให้คุณได้มั่นใน Gadget มันคงมันคงอยากให้คุณได้เชื่อใจอยากให้คุณได้เชื่อใน Gadget มันคง